ทิพย์มาให้ธีรธรเปิดโดกมาแล้วฟิสโก้โคก1-1ครับโอ้ยที่เมืองทองตีเสมอกระบี่ FC ได้สำเร็จครับโอ้จังหวะนี้ฟิสโก้ฮิมิเนสขับขึ้นมาลูกนี้ได้ซ้ายของธีรธรแล้วก็เรียบร้อยครับคุณสอนเซฟไม่ไหวจริงทำไปทันขยับตัวเลยอยู่ในตำแหน่งที่ดีจริงๆนะครับมาทั้งเสาสองซิสโก้โหโหโหไปเหมือนซิสโก้ยิเมเนสตีเสมอให้กับ SCG บางทองยูไนเต็ดได้ครับคงได้อีกแล้วครับหลังจากที่ในยีรพัฒน์ได้เล็งได้มองขนาดนี้นี่จอดไปนี่ไปอีกทีครับเลือกเปิดให้ตัวสอนด้วยนะครับยีรศิลป์ในการตัวจึงกองหลังครับกดลงพื้นครับเซนจอกไม่ได้ครับเดียร์ทอนบล็อกเข้ามาแล้วก็ปั่นโดมเข้ามาซิสโก้ขึ้นแบบ1-0เลยครับโอ้โหประตูขึ้นนำของเอ็นดีมอนโดมาแล้วครับก็เป็นประตูแรกของซิสโก้ทีมนี้สิครับนี่ลงประตูสำรองนะครับแมตช์นี้ลงตัวทีครั้งแรกก็ทำประตูให้ทีมขึ้นดำครับปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเซสโก้คิมิเนสมาโดนบลาเต้แล้วจะย้อนเรือด้วยฟิตตันหาครับฟิตตันทางขวาปองเดียสินผ่านนะครับทางซ้ายไปรอแล้วไปรอที่ซิสโก้เรียบร้อยนะครับประตูต่อศูนย์ครับเอสซีจีลงทองขึ้นนำตั้งแต่นาที28ครับเร็วถือว่าตามเป้าเลยเอสซีจีลงทองครับโอ้โหเป๊ะจริงๆครับจังหวะการเปิดเข้าไปของธีรศิลป์แล้วตั้งแต่ย้ายมาเล่นในเมืองไทยกับ SCG บางกอกนี่ซิสโก้ก็โหศักยภาพเหมือนกันครับแล้วมาซิสโก้ครับซิสโก้จะเลือกไหวให้กับทางเยสินทาที่ต้องโดนโดนไปทั้งไหลเลยที่ซิสโก้โค้งอีกแล้วนะครับซิสโก้วันนี้2ประตู2แอสซิสต์ที่ตองโดยกมือขอเลยนะครับซิสโก้แล้วเทคไม่มีคนเดียวที่เราเรียบร้อยนะครับครับจากเขาดีเองครับเขาดูช่วยดูเป็นลูกที่5แล้วครับการมาเล่นในเลขที่2ให้กับเอสจีลงออก5ประตูต่อ1ครับสาระไอทีเทียสินครับนาทีแปดให้กับซิสโก้เมสไม่รับหน้าซิสโก้38ครับ SC เมืองทองนำชนะความเร็วแล้วครับ1ประตูต่อ0หมดใจได้กันเห็นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันครับคราวนี้ทะลุแล้วไม่มีโทงมานะครับเลือกเลยครับเสาแรกพิสารออกมาช่วยแล้วแต่ก็เร็วไม่พอนะครับดูนะครับกดยิงตรงๆเลยครับมีเหลือปัดขวานิดนึงครับโค้งเข้าคนที่ยืนห้อยคนสุดท้ายเป็นโชกินันหรือพัทรพงศ์นะครับแบ็คขวาของชัยนาทฮอนดี